การประสานง,งานร่วมแม่น้ำสีสายด้วยนะคะก็คือเป็นการร่วมกันร,ระหว่างคอรอมอนะคะคือคณะรัฐมนตรีคณะรักษาความสงบแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะแม่น้ำทั้งสีสายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปให้มีความใกล้ชิดรวดเร็วมากขึ้นโดยจะมีการประชุมนัดแรกวันที่11กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะคุวัญชัยสอนสิริโคศกคณะกรรมาการวิสามัญกิจาการสภาปฏิรูปแห่งชาติว่าวิสบสปชนะคะ เปิดเผยว่าคุณเทียนชายกีรนันประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติชี้แจงในที่ประชุมวิบสปชถึงการทำงานประสานงานเกี่ยวกับการปฏิรูปร่วมกันระหว่างสปชสนชคอรมอรวมไปถึงขสชที่จะต้องทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปโดยคณะกรรมการประสานงานร่วมกันนะคะให้การทำงานเนี่ยรวดเร็วกระชับและก็มีประสิทธิภาพ จะมีการประชุมเดือนละสองครั้งนะคะก็คือทุกๆวันพุธสัปดาห์ที่2และที่4ของเดือนโดยจะเริ่มนัดแรกนะคะก็คือวันที่11กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ส่วนการประชุมร่วมกันของแม่น้ำห้าสายที่สโมสรทหารบกวันนี้นะคะสปะชก็มีการรายงานแผนเกี่ยวกับแผนแม่บทการปฏิรูปประเทศ3ระยะที่จะต้องแล้วเสร็จภายใน31กรกฎาคมนี้ซึ่งก็ประกอบไปด้วยการจัดทำแนวคิดและวิสัยทัศน์การปฏิรูป18ด้านครอบคลุม11สาขาภายใน1เดือน การกำหนดโครงสร้างและกำหนดการปฏิรูปให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนแล้วก็การกำากลไกลกฎหมายเพื่อการปฏิรูปให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนค่ะซึ่งทาง,งโฆษกวิศสปชนะคะคุณอลงกรพลบุตรก็กล่าวว่าการประชุมสปชในวันที่9กุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพราะเป็นการปฏิรูปที่สําคัญนํากลไกลการบริหารจัดการของภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการจัดการองค์กรนะคะ รวมไปถึงนำผลกำไรเนี่ยมาช่วยเหลือสังคมด้วยเพื่อให้สังคมมีคุณภาพแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันก็จะออกมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆด้วยนะคะในการสร้างปัจจัยแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมมุ่งหวังให้ภาคธุรกิจและภาคสังคมร่วมกันขับเคลื่อนสังคมให้เข้มแข็งโดยมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนค่ะ ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้นะคะนายแดเนียลรัสเซลก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องของการถอดถอนอดีตผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คือคุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะรวมถึงการวิาพากษ์วิจารณ์กฎอายการศึกที่ใช้อยู่ในประเทศไทยท่าทีของทางการไทยก็ไม่ค่อยจะสู้ดีก่อปฏิกิริยาของนายแดเนียลรัสเซลเท่าไหร่นะคะ ล่าสุดก็จะมีการเชิญอุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมาเข้ามาพบในวันที่11กุมภาพันธ์นี้นะคะโดยคณะกรรมาการการต่างประเทศของสภานิติบัญญัติแห่งชาติยืนยันนะ,ะว่าจะมีการเชิญมาแน่นอนซึ่งการเชิญนี้ก็เป็นไปตามหลักการนะคะและแม้ว่าการหาเรือถึงท่าทีของนายแดเนียลรัเซลล์ที่เกิดขึ้นจะค่อนข้างที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะเป็นเพราะท่าทีที่แข็งกร้าวของนายแดเนียลรัเซลล์หรือเปล่าแต่ก็ยืนยันนะคะว่าเป็นการทําเพื่อการฉันทมิตรเท่านั้นค่ะ ในการประชุมคณะกรรมการการต่างประเทศของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชในวันนี้นะคะมีการกําหนดการว่าจะเชิญทูตหลายประเทศเนี่ยที่เข้ารับตําแหน่งใหม่เข้าหารือแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆทั้งการกระชับความสัมพันธ์ต่อกันการค้าการลงทุนการเมืองการปกครองแต่ว่าไม่อนุญ,ญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังหรือว่าบันทึกภาพการประชุมนะคะ ซึ่งการเชิญอุปทุตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าพบในวันที่11กุมภาพันธ์นี้นะคะยังไม่ได้รับการตอบรับจากอุปทุตสหรัฐตามคาเชิญแต่ก็ยืนยันว่าการเชิญอุปทูตสหรัฐเข้าพบนะคะก็ถือเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการพบปะหารือกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ซึ่งถือเป็นจุดหมายหลักนะคะอาจจะหยิบยกประเด็นท่าทีของผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเข้าหารือด้วยแต่ว่าก็จะเป็นไปในลักษณะชันมิตร เพื่อไม่ให้กระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศค่ะ ส่วนกรณีเหตุระเบิดที่หน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะเราก็มีการดูภาพวงจรปิดแล้วก็ได้ภาพผู้ต้องสงสัยสองราย,ายเป็นผู้ชายทั้งคู่เนี่ยนะคะล่าสุดวันนี้ศาลอนุมัติหมายจับชายต้องสงสัยที่ปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดแล้วนะคะโดยภาพเนี่ยบันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจขนขณะที่ก่อเหตุเพราะว่ามือพิมีพฤติการที่มีพิรุษค่อนข้างที่จะหลายจุดนะคะตอนนี้มีการสอบสวนเชิงลึกเพื่อที่จะหาชื่อแล้วก็นามสกุลต่อไปค่ะ คนตำรวจโทรประวุฒาวรสิริโคศกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะกล่าวว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดชายทั้งสองคนนี้นะคะอยู่ในที่เกิดเหตุถือสิ่งของเข้าไปด้านหลังที่เกิดเหตุจากนั้นก็สวมหมวกสีขาวเข้าไปในจุดที่เกิดระเบิดจุดแรกก่อนที่ชายสวมหมวกสีดําจะเข้าไปบริเวณที่เกิดระเบิดจุดที่2ซึ่งระยะเวลาห่างกันไม่ถึง30วินาทีนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างสืบสวนหาชื่อนำสกุลแล้วก็รายละเอียดในเชิงลึกรวมไปถึงเส้นทางการหลบหนีค่ะ ซึ่งตอนนี้สารอาญากรุงเทพใต้ก็อนุมัติหมายจับมาแล้วนะคะโดยมีการโชว์ต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยเบื้องต้นมีการแจ้ง3ข้อกล่าวหาด้วยกันก็คือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนกระทําให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นรวมไปถึงพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะส่วนนิ้ของระเบิดที่พบในที่เกิดเหตุนะคะก็พบเป็นนาฬิกาดิจิตอลแต่ว่าไม่พบแผงจรคาดว่าเป็นการตบตาเพื่อที่จะปิดบังรูปแบบระเบิดให้ยากต่อการสืบสวน เชื่อว่าเป็นการวางแผนมาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ทํางานกันเป็นทีมด้วยตอนนี้อยู่ระหว่างขยายผลออกหมายจับเพิ่มเติมโดยการสืบสวนพบว่ามีอย่างน้อย2-3ถึงกลุ่มนะคะที่ใช้ระเบิดป้ายบอมชนิดเดียวกันแต่ว่าก็ยังไม่พบความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มใดๆค่ะทางด้านพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติก็กล่าวว่าเหตุระเบิดนี้นะคะมีความคล้ายคลึงกับระเบิดที่สมานเมตแมนชั่นเมื่อเดือนตุลาคมปี2553แล้วก็ที่มีนบุรีนะคะเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว โดยพฤติการของคนร้ายเนี่ยค่อนข้างจะใจเย็นมืออาชีพก็คาดว่าน่าจะก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วด้วยค่ะ ส่วนเรื่องถแถลงการจากสำนักพระราชวังฉบับปลอมนะคะที่มีการเผยแพร่มาก่อนหน้านี้โดยเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นในเรื่องของการหมิ่นสถาบันแล้วก็มีข้อความที่ไม่เหมาะสมด้วยเนี่ยนะคะล่าสุดทางโฆษกสำนักงานตํารวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถไปจับกลุ่มชายคนหนึ่งได้นะคะเป็นชายวัย26ปีเท่านั้นเองที่เพชรบูรณ์โดยมีหลักฐานว่าทําถแถลงการสํานักพระราชวังฉับปลอมที่มีการเผยแพร่ออ,อกมาก่อนหน้านี้นะคะโดยควบคุมตัวมาสอบสวนที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เตรียมที่จะดําเนินคดีในฐานหมิ่นสถา บันเบื้องสูงนะคะแล้วก็ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะพลตำรวจโทรประวุฒาวเสิริโคศกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะเปิดเผยว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถจับกลุ่มตัวผู้ที่ถ้าท,ทำถแถลงการสำนักพระราชวังปลอมออกมาได้แล้วนะคะก็เป็นชายชาวจังหวัดเพชรบูรณ์อาชีพเป็นนักดนตรีตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวสอบสวนที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ เบื้องต้นเตรียมดำเนินคดี2ข้อหาด้วยกันก็คือหมิ่นสถาบันเบื้องสูงแล้วก็พระราชบัญญัติความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยจะมีการถแถลงรายละเอียดทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยผู้สืหห่อข่าวก็มีการรายง,งานด้วยว่าตำรวจเพชรบูรณ์เข้าจับกลุ่มตัวชายคนนี้ได้ในบ้านพักเมื่อช่วงเวลาตีสองของวันนี้นะคะหลังจากตรวจพบว่าเป็นผู้เผยแพร่ถแถลงการสสำนักพระราชวังปลอมโดยได้ยึดคอมพิวเตอร์โทรศรัพท์มือถือฮาร์ดดิสและก็แผ่นซีดีในบ้านพักมาตรวจสอบ ต้นต้นให้การนะคะว่าเป็นผู้รับเอกสารมาอีกทีหนึ่งไม่ได้เป็นคนทําขึ้นมาเองนะคะแต่ว่าทางตํารวจก็เชื่อว่าเป็นกลุ่มคนในกลุ่มที่มีการต้องการที่จะมีการหมิ่นสถาบันเบื้องสูงเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าตรวจสอบย้อนหลังไปจากการเผยแพร่เนี่ยพบว่าเป็นกลุ่มแรกๆนะคะของการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวคะ่ะ ปิดท้ายในช่วงแรกนี้นะคะด้วยการทํางานของกรมสอบสวนคด si ีพิเศษหรือว no ่า DSI นะคะล่าสุดมีการเข้าไปตรวจยึดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลังจากมีผู้มาร้องเรียนนะคะว่ามีการอวดอ้างสรรพคุณพอไปตรวจสอบพบว่ามีสารปนเปื้อนอันตรายอยู่ในผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะตรวจยึดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลังจากพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงมีสารปนเปื้อนด้วยนะคะอย่างเช่นพวกคาเฟอีน โดยก่อนหน้านี้ก็มีผู้เสียหายร้องเรียนไปที่ d s i แล้วก็เลยมีการนำกําลังเข้าตรวจสอบที่โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารจำสองแห่งแห่งแรกก็คือบริษัทเมโซเอ็นเตอร์พรส์จำกัดนะคะอยู่ที่สมุทรสาครอีกแห่งหนึ่งก็คือบริษัทสุกฤตห้าสิบห้าจำกัดในซอยนาคนิวาสามสเขตลาดพร้าวที่กรุงเทพนี่แหละค่ะจากการตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยายลดน้ําหนักหลายยี่ห้อมูลค่ากว่า40ล้านบาทนะคะ โดยสืบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารและยาและความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารค่ะพักกันครู่เดียวนะช่วงหน้าในช่วงเศรษฐกิจมาดูเรื่องของความคืบหน้าการที่ทางขอสอม,มก,กแล้วก็แท็กซี่นะคะมีการยื่นไปทางกระทรวงคมนาคมในเรื่องของการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ